อาจารย์จะคุยกับพวกเราในส่วนสำคัญอีกตอนหนึ่งนะครับคือเรื่องการบังคับคดีก็ขอทวนซ้ำว่าการสอนเสริมในครั้งที่2ของชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ2ท่านอาจารย์ผู้สอนเสริมจะมาพูดกับนักศึกษา2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคืออุทธรดีกา และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการบังคับคดีที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี้และทั้งสองเรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะออกเป็นข้อสอบอัต,ตนัยข้อที่สองเสมอส่วนจะเป็นเรื่องบังคับค,บคดีหรืออุทธรณ์ดีกานั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการออกข้อสอบนะครับแต่ไม่ว่าข้อสอบจะเป็นอย่างไรถ้าเตรียมตัวดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลย เรื่องการบังคับคดีเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องยาวนักศึกษาจะเห็นว่าเราเขียนไว้ทั้งหลายหน่วยเนี่ยแต่ว่าอาจารย์จะรวบย่อคุยกับพวกเราเท่าที่เวลาพอมีในวันนี้นะครับการบังคับคดีก็จะเริ่มต้นตรงที่มาตรา271นักศึกษาเปิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดูพร้อมๆอ,อาจารย์นะครับในมาตรา271นี้ครับ มีข้อความที่เราน่าสังเกตอยู่หลายประการประการที่หนึ่งนักศึกษาจะเห็นแล้วนะครับว่าคําว่าโจ์จําเลยหายไปหมดละไม่มีละมีแต่คู่ความซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีไม่ได้พูดสักคําว่าจําเลยแพ้คดีนะครับเพราะโจ์แพ้คดีก็มีคนที่แพ้คดีเนี่ยครับตอนนี้กลายเป็นลูกหนี้ตามคํำพิพากษา คนที่ชนะคดีก็เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับโจทฟ้องจำเลยแล้วศาลพิพากษายกฟ้องแล้วกลับพิพากษาให้โจทชําระค่าทานายความและค่าริชาธรรมเนียมแทนจำเลยจำเลยชนะยกฟ้องแต่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทไม่ยอมจ่ายค่าทานายความหรือค่าริชาธรรมเนียม แก่จำเลยตามที่สารสั่งจำเลยตอนนี้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะบังคับคดีแล้วสังเกตข้อความนี้ก่อนนะครับข้อความต่อไปก็คือเรื่องระยะเวลาในการบังคับคดีถ้าอ่านเผินๆดูเหมือนไม่มีอะไรที่บอกว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ภายใน10ปี ถ้าจบแค่นี้เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนกับไม่มีอะไรแต่มีเยอะครับมีเยอะตั้งแต่ระยะเวลา10ปีนี้ไม่ใช่อายุความนะครับนักศึกษาแต่เป็นระยะเวลาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งศาลมีอำนาจที่จะสั่งขยายให้มาก กว่า10ปีหรือสั่งให้สั้นลงกว่า10ปีก็ได้เสมอทั้งนี้ก็เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา,า23<ม>ซึ่งอยู่ในชุดวิชากฎหมายวิธีะบัญญัติ1แต่ว่าสำหรับวิสองของเราเนี่ย<ม>ก็คงไม่ไปยุ่งกับเรื่องขยายหรือย่นระยะเวลาตามมาตรา23ก็จำแต่เพียงว่า10ปี10ปีนี้ก็ยุ่งแล้วเพราะว่า นับอย่างไร10ปีนี้เริ่มนับจากวันที่สารตัวบทใช้คำว่านับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ใช่นะครับเพราะสาลดีกาท่านได้กรุณาขยายความว่าระยะเวลา10ปีที่นับจากวันที่สารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต้องเริ่มนับจากวันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ฉะนั้นสารชั้นต้นมีคำพิพากษาตัวอย่างนะครับเมื่อวันที่15เมษายน2560 10ปียังไม่ได้เริ่มนับจากวันที่5เมษายนดังกล่าวนะครับแต่จะเริ่มเมื่อคดีถึงที่สุดเพราะอาจมีการอุทธรณ์หรืออาจมีการดีกาต่อไปแต่แม้ไม่มีการอุทธรณ์ฎีกา คดีจะถึงที่สุดต่อเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์ซึ่งจะต้องอุทธรณ์เสียภายในหนึเดือนนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคมําพิพากษาหรือคําสั่งฉะนั้นคดีถึงที่สุดกลายเป็นวันที่5พฤษภาคมถูกไหมครับเพราะศาลตัดสินวันที่5เมษาถึงที่สุดก็คือ5พฤษภาคม10ปีจึงเริ่มนับตรงนี้และจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับว่าแล้วถ้าเป็นการ ที่สารพิภาคษาตามสัญญาปณีปนอมยอมความที่มีการชำระเงินให้กันเป็นงวดงวดแล้วสิบปีนปับเมื่อไรก็จะนับจากแต่ละงวดที่ถึงกำหนดแล้วไม่ชำระรายละเอียดนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับไม่ต้องตกใจอยู่ในเอกสารการสอนของเราตั้งแต่หน้า7ขีด11เป็นต้นไปนะครับและยัง อุตาย่อไว้ในเอกสารโสดทัศน์ซึ่งอาจารย์ก็จะชอบให้พวกเรามีติดมือกันไว้เสมอเพราะมันเป็นตัวช่วยตัวย่อจากเอกสารใหญ่นะครับจะอยู่ในเอกสารโสดทัศน์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่2แล้วก็อย่าหยิบผิดเล่มนะครับต้องดูด้วยว่าเป็นฉบับปรับปรุงถึงจะมีข้อความที่อาจารย์พูดนี้ยังไม่หมดความสำคัญเลยครับนักศึกษาเพราะ พ้นสิปีแล้วเกิดอะไรขึ้นพ้นสิปีแล้วก็จะบังคับคดีไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับสิบปีนั้นเป็นเพียงระยะเวลาที่เริ่มไปร้องขอให้ศาลสั่งบังคับคดีให้ไม่ใช่ว่า10ปีจะต้องบังคับให้เสร็จเพราะฉะนั้นถ้ามีการเริ่มกระบวนการบังคับคดีหรือไปร้องขอให้ศาลสั่งให้บังคับคดีแล้วแล้วบังคับคดี ไม่เสร็จเช่นยึดทรัพย์ก่อนครบ10ปีแต่ไปขายท่อตลาดเกิน10ปีก็ยังทำได้อยู่เพราะมาตรา271นั้นมีได้กำหนดว่าจะต้องบังคับคดีเสียให้เสร็จภายใน10ปีความทั้งหมดที่อาจารย์พูดถึงนี้นักศึกษาดูได้เลยจากเอกสารการสอนและโสดทัศน์ที่เตรียมนะครับ ต่อไปก็คือแล้วจะบังคับกับทรัพย์อะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับในเบื้องต้นต้องบังคับออกทรัพย์ของลูกหนี้ตามความพิพากษาเท่านั้นคนนอกไม่เกี่ยวและแม้เป็นทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาก,าากษา็จะมีมาตรา285และมาตรา286นะครับนักศึกษากรุณาเปิดประมวลตามอนนาจารย์นะครับก็บจะพบว่าเป็นการวางกฎกติกาว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาต่อไปนี้ไม่อยู่ในความรับผิดในการบังคับคดีคือบังคับคดีเขาไม่ได้ แล้วมีรายละเอียด1 2 3 4ประการใดนักศึกษาก็ไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเอาไว้ในส่วนของทรัพย์หรือสิทธทิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่อยู่ในความรับผิดหนงการบังคับคดนีนี้อาจารย์บอกใบให้ใหนิดหนึ่งว่าเขาไม่ออกอัตนัยหรอกครับเพราะมันง่ายไปแต่ว่าควรจะจําไว้เพราะเป็นกรณีที่สามารถนํามาออกข้อสอบบรณัยได้นะครับสาระสําคัญที่เราจะกำลังคุยกันต่อไปนี้ จะอยู่ในเรื่องของการบังคับคดีที่จะไปกระทบสิทธิของบุคคลภายนอกนั่นไม่ได้อยู่ในหน่วย8นะครับคันี้ในหน่วยที่8เนี่ยครับถ้าดูกันแล้วก็จะพบว่ามันจะพูดถึงเรื่องการบังคับคดีที่ไปกระทบบุคคลภายนอกแล้วเขาไม่ยอมเกิดเป็นการโต้แย้งสิทธิ์เกิดการร้องขัดทรัพย์เกิดการร้องเฉลี่ยทรัพย์อะไรกันวุ่นวาย เราบางครั้งก็จะเรียกว่าเหล่านี้เป็นคดีแพ่งชั้นบังคับคดีกระบวนการจริงๆมีอยู่4มาตราเท่านั้นเองครับนักศึกษาก็คือมาตรา 287, 288, 289และ290นักศึกษาก็จะวางประมวลไว้ใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับที่เราเคยศึกษากันมาตั้งแต่ เรียนวิธีสับบัญญัตหนึ่งก็คือคําพิพากษาเนี่ยผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นนะ่ะไม่ผูกพันบุคคลภายนอกพอมาเป็นวิแพงสองเราก็จะต้องเขียนวิแพงสองให้สอดคล้องกับวิแพงหนึ่งนั่นก็คือจะบังคับคดีต้องไม่กระทบสิทธิของบุคคลภายนอกเพราะอะไรเพราะก็ไม่ได้อยู่ในคําพิพากษาเริ่มที่มาตรา287ในมาตรา287เนี่ยครับ เขาบัญญัติเอาไว้เลยว่าการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิธ์หรือสิทธิ์อื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย287จึงเป็นมาตราแห่งหัวใจสำคัญที่ประมวลในเรื่องของการบังคับคดีเอาไว้แทบทั้งสิน้น ประการที่หนึ่งจะบังคับได้เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและแม้จะบังคับอกระทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็ยังไปกระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ได้นักศึกษาฟังอาจจะเกิดความสงสัยว่ามีกรณีเช่นนี้ด้วยหรือมีสิครับตัวอย่างที่เห็นง่ายที่สุดเลยก็คือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษามีทรัพย์สินเป็นบ้านและที่ดินแต่บ้านและที่ดินนั้น ติดจำนองธนาคารเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งชนะคดีจะไปยึดบ้านหลังนี้ยึดได้ไหมครับคำตอบคือยึดได้สิเพราะเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่บ้านและที่ดินนั้นปรากฏสิทธิจำนองของธนาคารซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอยู่แล้วจะบังคับอย่างไร ก็บังคับยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดแล้วได้เงินมาแต่ได้เงินมาแล้วเจ้าหนี้ตามความพิพากษาได้ไม่หมดนะครับเพราะเพราะเงินนั้นเป็นเงินที่ติดอยู่ภายใต้ภาระจำนองซึ่งธนาคารมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ยึดขายแล้วก็ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา702บัก2บัญญัติเอาไว้เลยว่าผู้จำงย่อมมีสิทธิ เหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆหมายความว่ายึดทรัพย์ขายทอดตลาดได้เงินแล้วต้องเอาเงินไปชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำานองซึ่งตามตัวอย่างที่อาจารย์ยกคือธนาคารต้องไปชำระก็ก่อนเพื่อไม่ให้กระทบเสิยเก่าไงครับแล้วเหลือจึงเอามาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคำวิพากษา อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเริ่มเข้าใจละว่าการบังคับคดีต้องไม่กระทบสิทธิบุคคลภายนอกอย่างไรคราวนี้นักศึกษากรุณาดูคำว่าสิทธิ์สิทธินี้คือสิทธิเหนือทรัพย์สินนะครับสิทธิเหนือทรัพย์สินไม่ใช่สิทธิเหนือบุคคลหรือบุคคลละสิทธิ ฉะนั้นลูกหนี้ตามคําพิพากษาเอาที่ดินและบ้านของตนไปให้นายกอเช่าอยู่อาศัยเราจะเห็นว่าสัญญาเช่าไม่ใช่ทรัพย์ยศิทธิ์ไม่ใช่สิทธิเหนือทรัพย์แต่เป็นสิทธิระหว่างผู้เช่าผู้ให้เช่าที่เราเรียกกันว่าบุคคลสิทธิ์ฉะนั้นกรณีที่บ้าน และที่ดินไปติดสัญญาเช่าอยู่เจ้าหนี้บังคับได้ไหมครับคำตอบคือได้เพราะเป็นทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแล้วต้องระวังไม่กระทบกับสิทธิ์ของนายกอผู้เช่าไหมคําตอบคือไม่อยู่ในมาตรา287ฉะนั้นก็บังคับยึดขายตามปกติโดยที่ไม่ ขัดข้องหรือไม่ต้องห้ามตามมาตรา287เพียงแต่เมื่อยึดขายแล้วมีผู้ซื้อแล้วกรรมสิทธิ์โอนแล้วชำระเงินแล้วในกอไม่เกี่ยวเลยในกอกยังได้สิทธิ์เป็นผู้เช่าต่อไปเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใบบัญญัติเอาไว้ว่าสัญญาเช่านั้นไม่ระงับเพราะเหตุการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เชา่าพอจะเริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่า 287เนี่ยเรากําชับไว้ 1. บัง,บงคับได้จากทรัพย์ของลูกหนี้ตามความพิพากษาเท่านั้น 2. จะไปกระทบสิทธิบุคคลภายนอกไม่ได้และ3ส,สิทธิที่กระทบไม่ได้นั้นต้องเป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินนักศึกษาไปอ่านเพิ่มจากนี้นะครับฟังแค่นี้ไม่พอเรามีเวลาเพียงเท่าที่อาจารย์จะสามารถเน้นความสำคัญ ในหัวเรื่องที่จะต้องไปศึกษาต่อทั้งนั้นนศึกษาไปอ่านได้จากเอกสารโสตทัศน์หน้า21แล้วก็จะพบเลยนะครับว่าโสตทั์เนี่ยเขาย่อคำบรรยายเอกสารการสอนตั้งแต่หน้า8-7ขีดเเรื่อยไปจนถึงหน้า8 2ขีด20 30ไปโน้น่นแต่ละส่วนแต่ละข้อความที่เขาตัดมาเขาบอกเลยว่าตัวเต็ม อยากอ่านเพิ่มอยู่เอกสารการสอนหน้าไหนเที่ยวนี้มีกระทั่งคำพิพากษาดีกาที่เขาหยิบมาจากเอกสารการสอนมาทิ้งเอาไว้ในโสดทัดเพื่อให้พวกเราได้เห็นได้เข้าใจเพิ่มนะครับ287ยยังไม่หมดนักศึกษาครับที่บอกว่าจะไปบังคับ เอากับทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ได้เมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องทรัพย์ติดจำนองก็ยึดได้ขายได้แต่ต้องเอาเงินไปให้ผู้รับจำนองกับเรายกตัวอย่างเรื่องทรัพย์ติดสัญญาเช่าอันนี้ยึดได้ขายได้เงินตกเป็นของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เพียงแต่บุคคลภายนอกเขามีสิทธิ์อยู่ต่อตามสัญญาเช่าเป็นสิทธิ์ตามประมวลแพง่งการบังคับคดีเราไม่ได้ไปกระทบสิทธิ์ตรงนี้อะไรของเขาผู้เช่าจึงไม่เกี่ยวเลยตอนนี้เรากำลังจะมาพูดกันถึงข้อห้ามที่บอกว่าไปกระทบสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไม่ได้คราวนี้กระทบถึงขนาดยึดไม่ได้ขายไม่ได้เลยนะครับนักศึกษาสิทธิ์ตรงนี้เป็นสิทธิ์ที่สําคัญ อยู่ในโสนทัดครับอยู่ในเอกสารการสอนครับนั่นก็คือสิทธิของผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับความหมายของผู้อยู่ในฐานะที่จะจดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนถ้าปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือมาตราพันสาม แต่เมื่อนำมาใช้กับการบังคับคดีจึงหมายความกว้างขึ้นไปรวมถึงผู้มีสิทธิ์ตามคำพิพากษาของศาลซึ่งศาลตัดสินให้ทรัพย์ใดตกแก่เขาได้ด้วยอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับโจทย์ฟ้องให้จำเลยโอนที่ดินให้โจทย์ตามสัญญาจะซื้อขาย สารพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีและให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นแก่โจทก์แต่ระหว่างที่ยังไม่ได้โอนระหว่างที่ยังไม่ได้บังคับให้กรรมสิทธิ์จากจำเลยมาเป็นของโจทก์เราจะเห็นได้เลยว่าชื่อในโฉนดยังเป็นของจำเลยอยู่ถูกไหมครับจำเลยคนนี้อาจมีเจ้าหนี้ตามคําพิพากษารายอื่น ตัวอย่างเช่นไปเป็นหนี้ธนาคารธนาคารจะมายึดทรัพย์ชิ้นนี้โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาในเบื้องต้นใช่ครับเพราะยังปรากฏชื่อของลูกหนี้อยู่แล้วธนาคารเขาก็ไม่รู้สิว่ามีคดีอะไรหรือเปล่าเขารู้แต่คดีของเขาที่ศาลตัดสินให้เขา,เาชนะคดีเขาก็จะมายึดบ้านหลังนี้ แต่เมื่อยึดแล้วเอาไปทำอะไรครับเอาไปขายแล้วครนี้ถ้าเกิดไปขายมีคนซื้ออีกล่ะเราจะเห็นได้เลยว่าเกิดความโต้แย้งระหว่างคนที่ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดกับผู้ซึ่งสารพิพากษาว่าให้จำเลยโอนกรมรมสิทธิ์ให้แต่ยังไม่โอนกรณีนี้ เราจะพบว่าถ้าให้ธนาคารมายึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดแล้วถ้าเกิดมีคนซื้อไปกระทบสิทธิ์ของคนของโจทย์ที่ชนะคดีที่ศาลตัดสินให้จำเลยต้องโอนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้จึงบังคับไม่ได้เอาเลยหมายความยึดไม่ได้ หรือยึดแล้วก็ขายไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นเรื่องของมาตร,รา287นะครับความโดยละเอียดก็ต้องไปอ่านเพิ่มคราวนี้ในมาตร,รา287เนี่ยนะครับก็มีขแขนงแตกสาขาออกไปเป็น288 289และ290 288ขยายออกไปครับ ขยายออกไปว่าการบังคับคดีเนี่ย287เขาให้ทําได้เฉพาะทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเท่านั้นแล้วถ้าไปบังคับแล้วไปเฉียดไปกระทบเอากับทรัพย์ของคนอื่นละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นมาตรา288จึงบัญญัติเอาไว้ว่าถ้ามีการไปยึดทรัพย์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งได้รับความเสียหายกระทบกระเทือนเพราะการยึดทรัพย์นั้นอาจร้องเข้ามาในคดีอาจร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั่นเองว่าทรัพย์ที่ยึดไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอให้ศาลปล่อยทรัพย์จากการยึด หรือในหนึ่งเรามักจะเรียกคดีประเภทนี้ว่าคดีร้องขัดทรัพย์นั่นเองฟังคุ้นหูกว่าน,นะครับงั้นอาจารย์จะพูดว่ามาตรา288เป็นเรื่องของคดีร้องขัดทรัพย์ก็คงไม่ผิดนักศึกษาลองดูนะครับว่าการร้องขัดทรัพย์ตามมาตรา288บัญญัติไว้ประการใดประการที่1ดูข้อความสําคัญคือเขาใช้คําว่าภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา5 5 ไม่ได้เขียนสักคำเลยนะครับว่าคนที่จะร้องขัดทรัพย์ได้ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ถูกยึดแล้วยึดผิดตัวไปบอกว่าเป็นของลูกหนี้แต่ความจริงไม่ใช่ต้องให้เจ้าของร้องขัดทรัพย์ไม่ใช่เลยนะครับเจ้าของเป็นผู้มีสิทธิ์ร้องขัดทรัพย์แน่นอนคนหนึ่งละแต่คนอื่นแม้ไม่ใช่เจ้าของก็ร้องได้นะครับเพราะประเด็นที่ศาลจะฟัง ศาลจะฟังเพียงว่าแล้วทรัพย์ที่ยึดเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่ใครร้องก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของแต่คนร้องต้องถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเขาเพราะการมายึดทรัพย์นั้นคราวนี้บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของแต่สามารถไปร้องขัดทรัพย์ได้นะครับมีใครบ้างก็ ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนและสวดทััดเช่นเดียวกันเราพูดกันว่าผู้เช่าก็ร้องขัดทรัพย์ได้นะครับผู้เช่าซื้อก็ร้องขัดทรัพย์ได้ถ้าพบว่าการบังคับคดีนั้นมันผิดทรัพย์มันไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเขาไม่จำเป็นต้องร้องขัดทรัพย์หรือว่าทรัพย์ที่ยึดเป็นของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักศึกษา ตั้งข้อสังเกตไว้ประการที่1นนะครับตรงนี้เราออกข้อสอบได้ทั้งอัตน,นายปรนัยเลยนะจะบอกให้ต่อไปครับคือระยะเวลาการร้องขัดทรัพย์นี่กฎหมายเขียนเวลาเอาไว้แคบจังแล้วเสี่อ่าแล้วอาจจะแปลกใจเพราะบอกว่าก่อนที่ได้เอาทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดหรือจําหน่ายโดยวิธีอื่น บุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องต่อสารที่ออกหมายบังคับคดีให้ปล่อยทรัพย์เช่นว่านั้นความตรงนี้พูดง่ายๆก็คือการร้องกับรัพย์ต้องร้องเสียก่อนเอารัพย์ออกขายลองคิดลเล่นๆว่าแล้วถ้าขายไปแล้วทำไมร้องไม่ได้หรอคำตอบร้องไม่ได้สิครับนักศึกษาจำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ไหมอาจารย์จะไม่เอ่ยเลขนะครับเพราะเรา ไม่ใช่วิชาของเราแต่เป็นมาตราที่บัญญัติว่าสิทธิของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจไม่เสียไปแม้ปรากฏภายหลังว่าทรัพย์นั้นมีได้เป็นทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิบากษาเห็นไหมครับถ้าขายทอดตลาดมีคนซื้อแล้วคนซื้อได้กรรมสิทธิ์เลยเจ้าของจริง หรือทรัพย์นั้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นของลูกหนี้เลยแต่เมื่อขายโดยกระบวนการขายทอดตลาดตามคำสั่งสารหรือของเจ้าพนักง,งานแล้วผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์จะมาร้องขัดทรัพย์อะไรได้อีกล่ะไม่ได้แล้วเพราะผู้ซื้อเขาได้การคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วิแพ่งจึงต้องเขียนให้สอดคล้องจึงต้องเขียนว่าก่อนขายทอดตลาดขายทอดตลาดที่อยู่ในมาตรา288นี้คือ ขายทออตลาดและมีคนซื้อนะครับมีประกาศขายทออตลาดแล้วแต่ยังไม่มีคนซื้อต้องเลื่อนไปขายในวันอื่นอย่างนี้ก็ยังร้องขอได้ตลอดไปจนกว่าจะมีผู้ซื้อซับจากการขายทอดตลาดในมาตรา288มีเนื้อหาสารัะในเรื่องของคดี เพราะถือว่าการร้องขัดทรัพย์ผู้ร้องขัดทรัพย์เป็นโจทย์นะครับเขาฟ้องใครฟ้องเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่มายึดทรัพย์ชิ้นนี้แล้วทรัพย์มันไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเราจะเห็นว่าคดีฟ้องขัดทรัพย์เนี่ยเป็นคำฟ้องขึ้นมาใหม่เลยแต่ไม่ต้องไปตั้งต้นเป็นคดีใหม่มาตั้งต้นในคดีเดิมที่มีการบังคับคดีนั่นแหละ แต่โดยเนื้อหาสาระถ่าแห่งคำร้องขัดทรัพย์แล้วเป็นคำฟ้องจึงต้องแสดงโดยแจ้งชัดถึงข้อหาคำขอบังคับและข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นไรครับเป็นจำเลยต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีร้องขัดทรัพย์นะครับประเด็นการต่อสู้คดีร้องขัดทรัพย์ก็คงจะมีประเด็นเพียงแค่ว่าผู้ร้อง ไม่มีอำนาจร้องเพราะมิได้ถูกโต้แย้งสิทธิ์หรือกระทบกระเทือนสิทธิ์กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือทรัพย์ที่ยึดนี้เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องขัดทรัพย์บอกไม่ใช่แต่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาบอกว่าใช่ก็สู้กันไปเราจะเห็นว่าในความท้ายท้ายของมาตรา288ที่เขียนไว้ยาวยืดเป็นเรื่อง กระบวนการหรือกฎกติกาในการดำเนินคดีร้องขัดทรัพย์นั่นเองนะครับแต่ในส่วนการบังคับคดีที่เรากำลังจะพูดกันนี้ก็คงต้องถือว่าความสําคัญที่อยากจะทำความช้ให่นักศึกษาก็คืออยู่ในวรรคหนึ่งใครร้องขัดทรัพย์ได้เหตุที่จะร้องขัดทรัพย์มีอะไรบ้างระยะเวลาในการร้องขัดทรัพย์เป็นประการใดก็ขอให้นักศึกษาไป อ่านเองถัดไปมาตรา289ครับมาตรา289ก็เขียนเอาไว้ว่าถ้าบุคคลใดชอบที่จะบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่เจ้าพนักง,งานบังคับคดีได้ยึดหรือชอบที่จะได้เงินจากการขายทอดตลาดโดยอาศัยสิทธ์ เช่นสิทธ์จำนองหรือบุริมาสิทธิ์อย่างอื่นบุริมสิทธ์นี้จะมีอะไรก็ต้องไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแต่เขาเอ้างว่าเขามีสิทธิ์ลัฉะนั้นเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเนี่ยเขาเขาเอาก่อนนะบุริมสิทธ์มหมายถึงสิทธิ์ที่มาก่อนนะครับลองถอดความเล่นๆเ,เป็นภาษาบาลีบุริมะแปลว่ามาก่อนแปลว่าเช้าบุริมาสิทธ์ก็คือสิ่งที่มาตั้งแต่เช้ามาถึงก่อนฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า เขาขอก่อนจะต้องดําเนินการตาม2 8 9แแต่คราวนี้ในการทําตาม2 8 9้นี่แหละครับเขาไปเขียนว่าต้องยื่นคําร้องก่อนเอาทรัพย์นั้นออกขายอีกเลยฟังดูคล้ายๆเรื่องร้องขัดทรัพย์ถูกไหมครับแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงที่ว่าถ้าจะร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิธิ์ตาม2 8 9 289เปเป็นเรื่อง,องคนที่อ้างว่ามีสิทธิ จะขอเข้ามาเอาเงินก่อนเขาจะต้องร้องก่อนทรัพย์ออกขายนะครับหรือกรณีอื่นก็คือร้องเสียก่อนแบ่งเงินก็ต้องเข้ามาซะก,ก่อนแล้วถ้าเขาไม่เข้ามาล่ะเสียสิทธิ์ไหมไม่เสียครับถ้าไม่เข้ามาการบังคับคดียังต้องเคารพสิทธิ์เขาสิทธ์ ของจำนองหรือสิทธิ์บุรุษนั้นตาม287ต่อไปนะครับตรงส่วนนี้ท่านอาจารย์ผู้สอนเสริมเมื่อพบนักศึกษาในการสอนเสริมก็จะอธิบายเพราะเป็นเชิงรายละเอียดของการยื่นคำร้องถ้าไม่ยื่นผลจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแต่289ครับก็พูดให้สบายใจได้ว่าไม่ค่อยมีสาระอะไรที่ เราจะมาออกข้อสอบอัตราไหนกันเรามาดู290มาตรา290เป็นมาตราที่อ่านสนุกออกสอบก็สนุกนะครับเพราะมีหลายประเด็นให้เลือกเรามาดูด้วยกันไหมครับวรกแรกก่อนเลยครับนักศึกษาอ่านวรกแรกจบจบนะเขาพูดเรื่องอะไรวรกแรก เขาพูดว่าทรัพย์นั้นถ้าถูกยึดแล้วคนอื่นจะมายึดไม่ได้ที่เรียกว่าห้ามยึดหรือห้ามอายัดซ้ํามันเป็นความจําเป็นที่ต้องเขียนกฎหมายไว้อย่างนี้เพราะมันก็แย่งกันตายดิครับคนนี้ยึดไปคนหนึ่งมายึดตามหลังตกลงไม่รู้ว่าใครยึดตกลงไม่รู้ว่าควรจะขายทรัพย์ในคดีใครฉะนั้นคนยึดก่อนมาก่อน ได้สิทธิ์ก่อนใครจะมายึดทรัพย์แปลงเดียวกับเขานั้นไม่ได้นะครับอันนี้หลักง่ายๆแต่ที่ไม่ง่ายคือนักศึกษาต้องดูดีๆนะครับว่าคนที่ยึดไว้ก่อนนั้นจะได้สิทธิ์ตามมาตรา290ที่ไม่ให้ใครมายึดซ้ำเนี่ยเป็นใครเขาต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก่อนนะครับและเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีของเขา ไปยึดหรืออายัดทรัพย์นั้นไว้แล้วในกรณีนี้คนอื่นถึงเอาไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแม้เขามีอานาจตามกฎหมายอื่นเช่นอํานาจตามกฎหมายวุฒิโดยภาษีก่อนก,ก็คือประมวลรัษฎากรไปยึดทรัพย์เอาไว้ก่อนเราจะเห็นว่าเจ้าพนักงานภาษีผู้มีอำนาจตามประมวลรัษฎากรไปยึดทรัพย์ไว้เป็นการยึดโดยเจ้าพนักงานมืนอคดีตามที่มาตรา290เเขียนไหมครับไม่ใช่เลยฉะนั้น รัพย์ที่เจ้าพนักง,งานภาษีไปยึดไว้จึงอาจถูกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเอาคำพิพากษาและเจ้าพนักง,งานมันก็ดีไปยึดได้ไม่เป็นยึดหรืออายัดซ้์ความโดยละเอียดว่าการยึดทรัพย์ยึดต้องห้ามไม่ให้ยึดซ้ําไม่ให้อายัดซ้ําเป็นอย่างไรอยู่ในเอกาสารโสดทั้งหมดอยู่ในเอกาสารคําสอนด้วยและมีการย่อเอาด้วยว่าหลักเกณฑ์การยื่น คำร้องขอขัดทรัพย์ก็ดีหลักเกณฑ์ห้ามยึดเหลือยัดซ้ำก็ดีมีอะไรบ้างนะครับไม่ทำโสดทัดหายเนี่ยสบายใจไปได้เลยเพราะสามารถไปสารต่อไปดูข้อความที่เขียนอยู่ในเอกสารคำสอนแท้จริงได้หมดครน,นี้มาดูอีกส่วนหนึ่งของมาตรา290 290นั้นเขาพูดว่าเมื่อไม่ให้เจ้า นี่ตามคำาพิพากษารายหลังเนี่ยมายึดอายัดซ้ําแล้วแล้วมีสิทธ์อะไรล่ะเขาก็บอกว่าไอคนที่มาหลังไปยึดซ้ําไม่ได้ให้สิทธิ์ไปอย่างหนึ่งคือขอเฉลี่ยคําว่าขอเฉลี่ยก็คือมาขอแบ่งกันนั่นแหละคันนี้แบ่งกันยังไงก็แบ่งถ้าต่างคนต่างเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์เสมอกันหรืออีกในหนึ่ง ไม่มีใครมีบุริมสิทธิ์หรือจำนองต่างคนต่างเป็นเจ้าหนี้สามัญด้วยกันก็ต้องเฉลี่ยกันตามส่วนหนี้มากและน้อยนะครับมีข้อหน้าสังเกตจะเฉลี่ยได้ต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเสียก่อนและจะต้องพิสูจน์ด้วยนะครับว่าที่ตนมาขอเฉลี่ยเนี่ยเพราะตนไม่อาจบังคับคดี เอากับทรัพย์อื่นของลูกหนี้ได้แล้วลูกหนี้ไม่มีทรัพย์แล้วมีทรัพย์อยู่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวจะยึดก็ไม่ได้เพราะคนอื่นเขายึดไว้จึงต้องให้สิทธิ์ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษารายที่มาที่หลังนั่นแหละมาขอเฉลีย่ยอยู่ในมราตรา290ครับและเมื่อไปอ่านแล้วอย่าลืมนะครับเรามีตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งเขียนอยู่ในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา290นี้เลยนั่นคือตัวละครผู้มีอำนาจตามกฎหมายไว้ด้วยภาษีอากรครับบุคคลคนนี้นะครับสามารถยึดทรัพย์ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพียงแต่ว่าถ้าแกไปยึดแล้วคนอื่นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษารายอื่นมายึดหรืออายัดซ้ำชิ้นเดียวกันได้ไม่ถือว่ายึดซ้ำแล้วเจ้าพนักง,งานภาษีทำไงต้องมาขอเฉลี่ยทรัพย์ ภายใต้กติกาว่าแกได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องไปเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก่อนทั้งนี้ก็คืออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจติดตามทรัพย์ภาษีอากรค้างชำระจากลูกหนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปฟ้องนั่นเองแต่ว่าจะต้องร้องจะต้องพิสูจน์ว่าตนเอง ไม่อาจบังคับเอกระสับของลุกนี้ได้แล้วหรือไม่อันนี้มีทั้งสองกรณีนะครับถ้าเป็นทรัพย์ที่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีกาอนบางทีเราชอบเรียกหรือยกตัวอย่างว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่านั้นชัดเจนเขาเป็นผู้ที่มีอำนาจเลยนะครับผู้ว่ายึดแล้วถูกคนอื่นมายึดไปไม่เป็นยึดทํามแล้วผู้ว่าทําไงมาขอเฉลี่ยไม่ต้องเป็นเจ้าหนี้ตามความพิพากษาก่อนและต้องพิสูจน์ด้วยไหมว่า ไม่อาจบังคับเอกสารของลูกหนี้ได้ไม่ต้องครับเพราะเขายึดไว้ก่อนแต่ตรงกันข้ามทรัพย์ของลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ตามความพิพากษายึดไปแล้วเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าเดียภาษีากรมายึดไม่ได้แล้วได้แต่ขอเฉลี่ยการขอเฉลี่ยเรียกการยกเว้นข้อเดียวคือไม่ต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแต่ต้องพิสูจน์ว่าเจ้าพนักงานว่าด้ยภาษีากรผู้มีอำนาจนั้นไม่อาจบังคับเอกพารอื่นได้ ฟังแล้วจะงงถ้าจะไม่ให้งงอ่านตัวบทอ่านตัวบทเสร็จอ่านโสดทัศน์ดูคำประกอบตัวใหญ่นะครับจะไม่สับสนอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าจริงๆไม่ได้เป็นความลับนะครับเพราะอาจารย์ผู้สอนเสริมก็จะเน้นนักศึกษาว่าในเรื่องการบังคับคดีเนี่ยเรื่องข้อสอบอัตนยัยที่มีเนื้อหาสาระ และมักจะถามได้อย่างเหมาะสมคือไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปก็จะมีมาตรา271มาตรา287 88และ290นะครับคำพูดนี้ไม่ได้เป็นการผูกมัดว่าต้องออกแต่สีมาตรานี้ แต่เป็นการให้นักศึกษาไปอ่านครับอ่านแล้วไม่ออกสอบไม่เป็นไรเลยเพราะได้ความรู้นะครับก็อยากให้นักศึกษาภูมิใจในการที่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชแล้วก็อยากจะพูดในนามของมหาวิทยาลัยว่าเราไม่เคยทอดทิ้งนักศึกษาเรารู้ว่าเราเป็นมหาลัยที่มีการสื่อการสอนทางไกลมหาลัยทําทุกอย่างที่จะสื่อความรู้สื่อวิชาการให้กับนักศึกษา นะครับทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรื่องโสดทัศน์ทั้งเรื่องการสอนเสริมและสุดท้ายคือเรื่องที่เรามาพบปะกันในวันนี้ขอให้ใช้สื่อเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แล้วขอให้เรียนหนังสือจำทำข้อสอบได้นะครับ เนื่องจากคำบรรยายของท่านอาจารย์ธนวัฒน์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่คำถามตอบแนวข้อสอบเก่ากันเลยนะคะเริ่มที่ข้อแรกค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่พี่น้องสองคนนะคะเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันโดยที่ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นของใครทีนี้ต่อมาพี่คนหนึ่งเนี่ยตัวพี่สาวไปเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็จะถูกมายึดทรัพย์นะคะ ก็จะถามว่าในกรณีนี้เนี่ยค่ะตัวน้องสาวเนี่ยจะมาบอกว่ามายึดส่วนของฉันด้วยไม่ได้นะฉันไม่ได้เป็นลูกหนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะในกรณีนี้จะเป็นยังไงค,คือเรียกว่าจะไปร้องขัดทรัพย์นะครับนักศึกษาครับจําที่อาจารย์พูดได้ไหมว่าการบังคับคดีต้องบังคับเอากระพั์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาค่ะคราวนี้เผอิญไอรัพย์ที่นี้เป็นกรรมสิทธิ์รวมเจ้าหนี้ของพี่สาวจะมายึดใช่ค่ะ ถือว่ายังเป็นการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอยู่นะครับร้องขัดทรัพย์ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะเกณฑ์ในการร้องขัดทรัพย์ต้องร้องว่าไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้นฉะนั้นน้องสาวที่ถือกรรมสิทธิ์รวมนะครับจึงร้องขัดทรัพย์ไม่ได้ค่ะได้แต่จะไปร้องรักษาสิทธิ์ของตนก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของตนตามมาตรา287ค่ะเพราะตนมีสิทธิ์ได้ครึ่งหนึ่ง กรมสิสธิ์รวมคนละครึ่งนี่ <c oughs> ฉะนั้นร้องขัดทรัพย์ห้ามยึดไม่ได้ร้องไม่ให้ขายไม่ได้ <c oughs> ขายแล้วได้เงินแบ่งเงินที่เรียกว่าขอกันส่วนอของตนน <c oughs> ับตรงคํำนี้นักศึกษาต้องมัดระวังน้องสาวไปขอเอาเงินส่วนของแกมาต้องเรียกว่าเป็นการขอกันส่วนแกไม่ได้ขอเฉลี่ยเพราะเฉลี่ยไปอยู่ในมาตรา290รนะครับ ก็คือต้องระวังการใช้คําไว,ว้ว่าต้องเขียนว่าขอกันส่วนถูกต้องครับะะถ้าเขียนเฉลี่ยมาก็จะว่าไม่เชิงเท่าไหร่ก็คือถือว่าเก่งไม่สมบูรณ์คะแนนก็จะลดหลัน่นค่ะนะครับแล้วอย่างในกรณีที่เกิดอุทาหรณ์เนี่ยบอกข้อเท็จจริงมาว่าแต่ว่าในที่ดินผืนนี้เนี่ยมันมีการแบ่งหลักการชัดเจนนะมีการสร้างรัวเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการแบ่งชัดเจนในโฉนดแต่ว่าใน ความเป็นจริงเนี่ยมันมีการสร้างรั้วแบ่งรู้เลยว่าของส่วนใครเป็นส่วนใครอันนี้จะทําให้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะโอ้เปลี่ยนเลยครับตรงนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนทันทีถ้าพบว่าพี่น้องพี่สาวน้องสาวครู่นี้ถือกรรมสิทธิ์รวมแต่แกมีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วนชัดเจนเลยะจะเป็นคนละครึ่งหรือไม่ก็ตามไม่เป็นไรละพี่อาจจะครอบครองน้อยนอกครอบครองเยอะอนะครับ พี่ครอบครองเยอะนอกกรอบองไม่เป็นไรแต่มันชัดเจนตรงนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริง<ะ>แต่นักศึกษาไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในข้อสอบเราต้องให้ข้อเท็จจริงมาแล,แล้วว่าแบ่งแยกกันเป็นสัสดส่วนแล้วหรือยังนะครับที่อาจารย์ถามผมครู่นี้ข้อสอบเขาผูกมาเลยว่ายังมิได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นสัสดส่วนะฉะนั้นน้องสาวก,ก็ร้องขัดสัพย์ไม่ได้<ะ>แต่ถ้าแยกกันเป็นสัสดส่วนแล้วนะครับอันนี้จะกลับข้างกันเลยเพราะว่าจะ คำพิพากษาดีกาซึ่งนักศึกษาหาได้โดยละเอียดนะครับในเอกสารคำสอสนและสดทัดเขียนชัดเจนว่าแต่ถ้าแบ่งแยกกเป็นสัดส่วนแล้วก็ยึดได้เฉพาะส่วนของลูกหนี้ตามคำพิพากษาคือพี่สาวเท่านั้น<ข>ะจะมายึดทั้งแปลงไม่ได้ขายทั้งแปลงนั้น,นะะไม่ได้ก็ค,คือ<า>มีความแตกต่างมากถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนแบบนี้นะนักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับว่าในข้อสอบเขาให้ข้อเท็จจริงมาว่าแบ่งแยกเป็นสัดส่วนแล้วหรือไม่ ทีนี้มาต่อกันที่ข้อ2นะคะออในข้อ2เนี่ยคะ่ะในไก่เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องในไข่ที่เป็นจำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษาโดยการยึดทรัพย์จำเลยไว้เป็นที่ดินแปลงหนึ่งนะคะเจ้าพนักง,งานาบังคับคดีก็ได้ทำการยึดที่ดินนั้นไว้ตามคำขอ ทีนี้ในระหว่างพิจารณาเนี่ยค่ะเกิดมีตัวละครอีกตัวหนึ่งโผล่มาก็คือเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแล้วและต้องการจะมายึดทรัพย์ก็คือที่ดินแปลงนั้นเหมือนกันถามว่าการที่เจ้าพนักงานที่มายึดที่ดินนะคะยึดทรัพย์ตามคําพิพากษาเนี่ยถือเป็นการยึดซ้ำไหมคะค่ะข้อสอบข้อนี้จริงๆเราถือว่าไม่ยากไม่ง่ายแต่ตอบผิดเยอะอืเพราะ ถ้าเราดูตัวบทนะครับในมาตรา290เขาใช้คำว่าห้ามมิให้ยึดหรืออายัดซ้ำในทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้แต่ข้อสอบข้อนี้ที่อาจารย์อุตสาห์ไปคัดเลือกมาถามเนี่ยเขาหลอกเอาดื้อๆเลยเขาหลอกว่าในไก่ฟ้องนายไข่ แล้วขอให้มีการยึดชั่วคราวก่อนพิพากษาคาีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเมื่อยึดหรืออายัดไว้ก่อนพิพากษานายไก่ก็ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอข้อสอบให้ข้อเท็จจริงว่าคนยึดไว้คือเจ้าพนักงานบังคับคดีนี่หลอกมาแล้วแต่ยึดไว้แทนโจทย์เพราะยังไม่ชนะอมเมื่อเป็นการยึดแทนโจทย ก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่มาตรา2 9 0ห้ามไว้ค่ะฉะนั้นตัวละครตัวที่3ขอหอาจารย์ผมจําชื่อไม่ได้โผลเข้ามาแต่เขามีศักเป็นเจ้าหนี้ตามความสิพากษาเขาจะมายึดที่แปลงนี้ยึดได้เลยครับไม่เป็นการยึดซ้ําต้องห้ามค่ะก็ถือว่าไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะคะในข้อสอบข้อนี้นะคะไม่ง่าย ไม่ยากแต่ผิดเยอะก็ต้องระวังอย่าให้โดนหลอกนะคะทีนี้มาอีกข้อหนึ่งค่ะเป็นข้อที่ถือว่ามีความซับซ้อนแล้วก็อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความเพิ่มเติมเพราะว่าถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากอยู่เหมือนกันนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจำเลยเนี่ยค่ะเป็นผู้ค้างชำระภาษีกรทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรนะคะก็ใช้อำนาจยึดที่ดินแปลงหนึ่งไว้ แต่ว่ายังมีได้นำออกขายทอดตลาดนะคะเอ,อ่อต่อมาเนี่ยค่ะที่ดินแปลงดังกล่าวเกิดมีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยในอีกคดี<อ>เนี่ยของผู้ค้างชำระภาษีกรอนเดียวกันนียนะตามมายึดครับค่ะก็ถามว่าไอาการตามมายึดเนี่ยถือเป็นยึดซ้ำไหมแล้วอย่างนี้ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยึดไปแล้วเนี่ยค่ะจะมีหนทางทำอะไรได้บ้างค่ะ,อะตอบง่ายนะ มเมื่อเจ้าพนักง,งานบังคับคดีมายึดทรัพย์ไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ไม่เป็นการยึดเออายัดซ้ำคง่ายเลยนักศึกษาได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วแ่ะแต่พอเมื่อกี้อาจารย์ถามต่อถามต่อว่าแล้วอย่างนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำอย่างไรได้บ้างตรงนี้ไม่ยุ่งในการวินิจฉัยแต่ต้องเปิดตัวบทแม่นๆต้องจำดีๆนะครับเพราะเขาบอกว่า เจา้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีาก้อนเนี่ยคือผู้ว่าของเราเนี่ยครับขอเฉลี่ยทรัพย์ได้โดยที่ไม่ต้องไปฟ้องศาลไม่ต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก่อนแต่จะต้องพิสูจน์หรือไม่ว่าตนไม่อาจบังคับเอกระทรัพย์อื่นของ,งจำเลยได้แล้วเนี่ยพรานี้ต้องดูข้อเท็จจริงในข้อสอบอถ้าท่านผู้ว่ายึดไปก่อนแล้วโดนเข้ามายึดทีหลังแย่งออกไปว่างั้น ท่านผู้ว่าขอเฉลี่ยได้เลยโดยไม่ต้องมาพิสูจน์ว่าไม่อาจบังคับออกกสับได้แล้วแต่ถ้าท่านไม่ได้ยึดไว้ก่อนอที่แปลงนี้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเขายึดก็ไว้ตามปกติท่านผู้ว่ามาเห็นเข้ามาขอเฉลี่ยท่านขอเฉลี่ยได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแต่ท่านต้องพิสูจน์นะครับว่าไม่อาจบังคับออกกสับได้ก็คือภาระในการพิสูจน์ยังตกอยู่กับผู้ว่านะคะในกรณีที่ท่านไม่ได้ยึดไว้ก่อนนะครับ ก็เป็นข้อสอบที่ตอบดีๆนะครับทีนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือส่วนมากเนี่ยคำถามที่เราได้พบเห็นกันเนี่ยจะเป็นคำถามตุกตาอุทาหอ์นะคะมีตัวละครเหตุการณ์ทีนี้จะถามท่านอาจารย์ว่าแล้วมีมันเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะออกข้อสอบแบบขอให้นักศึกษาบรรยายอย่างเงี้ยค่ะมีครับ ในการออกข้อสอบอัตันเนี่ยนอกจากข้อสอบทุ๊กตาถามว่าฟ้องได้ไหมใครชนะใครแพ้บางครั้งเราออกสั้นมากเลยจงอธิบายหลักเกณฑ์เรื่องร้องขัดทรัพย์อันนี้เหมือนเคยเห็นข้อสอบนะหลักเกณฑ์เรื่องการร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เหล่านั้นตรงนี้นักศึกษาก็แค่ไปอ่านเอกสารเพราะก็สรุปไว้แล้วนะครับในสดทัศ สรุปให้ชัดเจนเลยเป็นข้อ,ขอด้วยฉะนั้นนักศึกษาไปอ่านแล้วเอามาเขียนตอบแต่อาจารย์จะต้องบอกนักศึกษานิดหนึ่งข้อสอบลักษณะนี้ต้องอธิบายก็คือเขียนหลักเกณฑ์ตามที่เขาย่อที่เขาสรุปไว้<ะ>แต่ต้องเขียนอธิบายเพิ่มเต<อ>ิมในการจะอธิบายเพิ่มเติม<ๆ>จะไปเอาคำอธิบายมันจากไหนก็สูตรทัดเขาย่อมาจากหน้าไหนวักไหน ก็ไปอ่านแล้วก็ไปดึงคำบรรยายออกมาแทรกไว้ก็จะมีทั้งการตอบว่ามีหลักเกณฑ์ข้อ1แล้วก็อธิบายหลักเกณฑ์ข้อ2และอธิบายดังนี้ก็จะได้คะแนนเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับแล้วข้อสอบเชิงบรรยายเช่นนี้ก็มีอยู่ได้เรื่อยๆบางครั้งเราก็ออกข้อสอบว่าให้อธิบายในเรื่องอุทธร์ก็มี นะครับอธิบายในเรื่องขาดนัดพิจารณาก็มีค,คนักศึกษาครับวันนี้เราคุยกันแค่นี้ยังมีเรื่องอีกเยอะที่อยากพูดอยากคุยโดยเฉพาะอาจารย์พิมพ์ช่างไปค้นหา <c oughs> ประเด็นมาถามเอาไว้ติดตามในเทปชุดต่อไปแล้วกัน วันนี้เอาเพียงเท่าที่ได้ยินได้เห็นไปอ่านเอกอสารประกอบเพิ่มเติมเตรียมตัวไว้ดีๆก็ได้กําไรไปเยอะแล้วครับวันนี้เราสองคนก็สวัสดีไปก่อน สำหรับเนื้อหาในการสอนเสริมและตัวอย่างข้อสอบที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุดรดีกาและบังคับคดีได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกับการสองเสริมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ